ียร์ครับลูกศิษย์ของอาจารย์ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าแสดงช่วยด้วยใจค่ะน้องรามคำแหงจะได้สองความเป็นหนึ่งเหนือใครรีบเดียวเอ้าเฮ้เฮ้พ่อกูขุนศิษย์แม่กูนางเสือรู้การเต็มเมืองรามคำแหงเอ้าเฮ้มาผมเนี่ยนะครับเป็นบทบาทที่ผมเองส่งเสริมเสมอแล้วก็พูดเสมอว่าในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสมาคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นตัวช่วยเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไหนก็ตามนิติศาสตร์ที่ก็เป็นสมาคมที่จดทะเบียนเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำหรับถือได้ว่าเป็นสมาคมที่มีการรวมตัวหนักรวดเร็วแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับทางมหาวิทยาลัยบทบาทของสมาคมเป็นบทบาทที่ควรจะต้องส่งเสริมและไม่ใช่เฉพาะทางกำแพงนะครับในสถาบันการศึกษาอื่นที่เช่นเดียวกันในต่างประเทศสมาคมศิษย์เก่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะที่มหาลัยที่มีชื่อเสียงที่เราได้ยินกันเช่นฮาร์วาร์ดก็ดีสแตนฟอร์ดก็ดีเยลก็ดีสมาคมพวกนี้จะเป็นสมาคมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้สถาบันการศึกษาในการจัดงานราตรีนิติศาสตร์คือภาษาลาของกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับเป็นก้าวแรกที่ผมเองอยากจะให้กำลังใจท่านนายกสมาคมท่านกรรมการสมาคมแล้วก็ท่านศึกษาแล้วก็รวมทั้งผู้ที่จัดงานทุกท่านนะครับขอให้งานนี้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสมาคมศิษย์เก่าของท่านอยู่ที่จะมีตามมาอยู่เรื่อยๆนะครับคืนวันที่3พฤศจิกายน2567นั้นจะเป็นคืนวันประวัติศาสตร์ของรามแห่งคืนนะครับจะมีศิษย์เก่าที่หลากหลายมากเท่าที่ผมได้เห็นรายชื่อก็ตื่นเต้นครับหลายคนห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ยินชื่อมานานแล้วก็แต่ว่าก็ได้ติดตามข่าวคราวว่าได้ท่านได้ทำในที่ไหนบ้างแล้วก็คืนวันนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งเก่าที่มาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันผมเองในฐานะที่เป็นของดูแลมหาวิทยาลัยก็จะเชิญนะครับเชิญบรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งคณาจารย์ที่พอมีเวลาบ้างที่มาร่วมงานกับเรามาเอาร่วมงานในคืนนั้นถือว่าเป็นคืนความสุขคืนที่เราจะได้มีโอกาสพบปะกันโดยเฉพาะที่มีการที่จะประกาศเอกนามร่วมกันในการทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและทำให้คุณประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองต่องานวันที่3พฤศจิกาเราเลือกวันที่3พฤศจิกาเพราะเป็นหน้าหนาวเรากลัวฝนตกนะเรากลัวฝนตกถ้าฝนตกแล้วก็ดูกันไม่จืดเลยแหละนะแต่หน้าหนาวปีนี้กรมอุตุนิยมประกาศและหนาวเข้ามาแล้ววันที่3ฝนก็คงไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกบรรยากาศบนงานนั้นผมรับรองกับทุกท่านได้เลยว่าท่านจะมาแล้วประทับใจนี่ฮะรูปปัดเราเนี่ยเห็นไหมครับแสงนั่นคือดาวต่างๆดาวเป็นแสนๆดวงที่จบจากกลางกำแพงจะมารวมตัวกันที่ลานพ่อขุนเพื่อมาสักการะองค์พ่อกลางกำแพงมหาราชของพวกเราเราจะมารวมตัวกันและวันนั้นเนี่ยเราจะเจอกันเกือบทุกรุ่นเราจะได้บรรยากาศเก่าๆเราจะตีคล้องร้องเปล่าให้พ่อขุนรามคำแหงกระเดื่องเรื่องลือเราจะรำอวยพรพ่อขุนรามคำแหงเมื่อรามคำแหงรวมกันอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเนี่ยมีพลังมากที่สุดแล้วในทุกองค์กรนะเรามีรองนายกรัฐมนตรี2คนคือท่านบรรหารศิลปะอาชากับท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะจบจากรามเรามีรองนายกนะท่านพินิจจารุสมบัติท่านเฉลิมอยู่บำรุงก็จะมาด้วยจบจากรามวันนั้นจะมากันเกือบทุกพรรคนะแต่ในรามกำแหงในสมาคมนิติศาสตร์เราไม่มีสีเราไม่มีพวกไม่มีเราไม่มีพรรคใดทั้งสิ้นนะครับเราต้องการทำงานชิ้นนี้ให้ปราศจากการเหลือเป็นความรักระหว่างพี่น้องเราอย่างแท้จริงดังนั้นขอความกรุณามากันเยอะๆครับและจะดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ได้มากราบพ่อขุนร่วมกันจะดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เจอเพื่อนเก่าได้บรรยากาศที่มาคุยเรื่องเก่าๆเขาบอกคนแก่มักจะคุยเรื่องเก่า
นะพวกเราหลายคนก็สูงอายุนะครับก็จะมีเด็กใหม่มาด้วยเด็กใหม่ก็จะมาช่วยคอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในวันงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มด้วยการบูชาพระคุณนะครับจะมีการตีโกเดี๋ยวคณะจัดงานจะซักซ้อมฟังฟ้องสมัครใจแล้วก็รำอวยพรพระคุณนะครับเสร็จจากนั้นก็เป็นวงดนตรีอายุแวร์จะเล่นแล้วสักพักก็จะสลับวงนะฮะมีตลกที่เขาให้เกียรติมานะครับแล้วก็เป็นลูกทุ่งสุโขทัยบรรยากาศทั้งหมดนี้จะเป็นบรรยากาศที่แต่ละคนที่มาเนี่ยจะหวนระลึกถึงครั้งหนึ่งเมื่อตอนเรียนรามคำแหงนะเพื่อนฝูงก็จะมาเจอกันท่านคณาจารย์เก่าๆนักศึกษาเก่าๆอย่างรุ่นผมเนี่ยบางคน86ก็คือน้องตะกันนาคาบดีเนี่ยก็จะมางานคุณชูชาติ83แล้วก็จะมางานเพราะนั้นมันจึงเป็นงานศิลป์เก่าที่สามารถหล่นบันติดนะอย่างได้ผลแล้วก็จำนวน500โต๊ะเนี่ยถือว่าใหญ่ใหญ่มากเป็นงานที่เราตั้งใจที่จะทำนะครับแล้วก็คิดว่าอาจารย์เก่าๆหลายคนอย่างดร.ประสิทธิ์อาจารย์พรชัยซึ่งเคยร้องเพลงเนี่ยก็จะมาครับในส่วนของความพร้อมตอนนี้ความพร้อมตอนนี้ก็เดินทางมาผมว่าสัก 70% นะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องการจราจรเรื่องที่จอดรถเรื่องรถพยาบาลรถสุขขานะฮะไฟสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเราวางแผนไว้หมดแล้วเชิญพวกเรานิติศาสตร์รามคำแหงทุกคนทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันในงานคืนประสานลานพ่อขุนวันที่3พฤศจิกายนนี้เป็นทั้งการกุศลเป็นทั้งการที่จะได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันแล้วพูดได้ง่ายเลยครับงานนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสกลับมาบ้านของเราที่รามกำแหงได้มากราบพ่อขุนแล้วได้มาเจอเพื่อนฝูงในแวดวงในวงการต่างๆงานนี้จะเป็นงานที่พวกเราประทับใจเป็นงานที่พวกเราจะได้เจอกันและที่สำคัญเป็นงานที่จะทำให้เราได้มีโอกาสทำการกุศลอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชาวนิติศาสตร์รามคำแหงแล้วมาเจอกันนะครับ